5 i n u t e p o d c ส s t ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทยานุสาหะครับคำถามวันนี้คือ work from home ควรมีเวลาเลิกงานไหมนะครับอยากรู้ว่าในฐานะผู้บริหารมองการ work from home สามารถมีเวลาเลิกงานแบบไม่อ่านไลน์หรือไม่ตอบเมลได้ไหม จะคิดว่าพนักงานขี้เกียจหรือเปล่าบางทีอยากลีฟช่วงอ่างหกโมงเย็นบ้างแต่รู้สึกว่าต้องคอยมอนิเตอร์งานอยู่ตลอดนะครับคำตอบว่ามองว่าพนักงานขี้เกียจหรือเปล่าถ้าไม่ตอบไลน์หลังเวลาง,งานไม่เลยอันดับแรกไม่ควรใช้ไลน์ในการทํางานนี่คอพยายามพูดตลอดในพอดแคสต์ไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เหมาะมากในการคุยกับเพื่อนในการคุยกับครอบครัวอะไรต่างๆนานเหล่านี้แต่ไม่เหมาะกับการทํางานหลายเหตุผลข้อที่1มันทําให้เราแยกงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้ พอเรากดเข้ามาไลนา์เราเห็นงานออฟฟิศเราก็จะกดดูอันนั้นอันที่หนึ่งแต่ที่สองสมมติคิดว่าซีเรียสไม่แพ้ที่หนึ่งก็คือเรื่องของ security ไลน์ปัจจุบันนี้ยังไม่มีฟีเจอร์ที่สามารถควบคุมได้โดยแอดมินของบริษัทลบคนออกจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงอะไรแบบนี้ยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากลองนึกถึงไลน์กลุ่มกลุ่มใหญ่ๆแล้วมีคนลาออกไปคนหนึ่งเรายังไม่ได้เอาเขาออกไปอย่างเงี้ยสมมตนินะความลับรั่วไหลไดนะ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ Microsoft Team Slack จะไม่มีปัญหานี้ ผมใช้ Microsoft t e a m เหตุผลเพราะว่าออผมต้องการที่จะแยกงานกับเรื่องส่วนตัวของพนักงานให้ออกอะไรก็ตามที่อยู่ใน Microsoft t e a m คุณไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณอยากตอบอะไรก็ตอบมันอาจจะมีคนส่งมาเสาร์อาทิตย์กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากตอบตอนนี้คุณก็ไม่ต้องเปิดแค่นั้นเองนะไม่มีใครว่าอะไรเราตกลงกันแล้วไม่เปิดอีเมลสําหรับผมคือ24ชั่วโมงในวันทํางานนะฮะคือถ้าผมอีเมลไปเนี่ยหรือว่าใครอีเมลมาหาผมเนี่ย expect คำตอบ24ชั่วโมง พูดง่ายคือสมมติผมเปิดในมือ่านตอนสามทุ่มผมยังไม่ตอบอะไรผมตอบพรุ่งนี้เช้านะผมก็พินไว้นะฮะใครใช้เอาลุกก็พินไว้แล้วพรุ่งนี้ผมตอบนะบถ้ายังอยู่ภายใน24ชั่วโมงผมถือว่าโอเคนะฮะร,รับได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่ามีเวลาเลิกงานได้ครับถึงเวลา,างาน6โมงเลิกประชุมเสร็จก็ไม่ต้องตอบอะไรก็ได้นะฮะละวันลุกขึ้นค่อยมาตอบหรือว่าวันจันทร์ค่อยมาตอบก็ได้แต่ส่วนตัวสำหรับผมเนี่ย ไม่บอกจริงแบบไม่ได้โลกสวยแล้วก็ไม่ได้พยายามจะปั้นอะไรให้มันดูแบบไปตามตำราผมตอบงานตลอดเวลานอกจากเวลาที่ผมเซ็ตไว้ว่าจะไม่ตอบเช่นออกกําลังกายหรือว่าแบบพาลูกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นน่ผมตอบตลอดเหตุผลเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันวิกฤตมันเป็นช่วงแห่งการวิกฤตอ่ะมันเป็นวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็ต้องทําตุ่มอยู่ในวิกฤตนะฮะอันนี้ในฐานะผู้บริหารนะผมมองว่าทุกวันคือสงครามตอนนี้ เพราะฉะนั้นเราจะถ้ามีอะไรด่วนเราต้องรีบตอบสําหรับผมเป็นแบบนั้นแต่แน่นอนเราไม่ได้คาด e ว t ว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นนะคือผมก็คาดหวังบางคนเท่านั้นเองที่อาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ควบคุมงานสาคัญสําคัญอยู่แล้วมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยชาวทิศเนี่ยผมก็จะขออนุญาตเขาเลยว่าให้ขออนุญาตติดต่อหรือบางทีขออนุญาตประชุมบรรจุดก็มีในกรณีที่มันเร่งด่วนจริงๆนะครับเอ่อเนื่องด้วยว่ามันอยู่ในสถานการณ์วิกฤตถ้าประเทศหรือโลกเราปกติไม่มีโควิดเนี่ยก็คงจะไม่ได้ทําแบบนี้นะครับ แต่ว่าในยามวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องบริหารงานแบบแวิกฤตนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ตอบคําถาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีเวลาเลิกงานได้นะก็มีเวลาเลิกงานได้แต่อาจจะมีข้อยกเว้นที่จะต้องตอบไลน์ตอบเมลหรือตอบ whatever ในวันเสาร์อาทิตย์ก็คือนี่แหละฮะมันอาจจะเป็นเรื่องด่วนจริงก็ได้นะลรวในยามวิกฤต้เนี่ยบางที2วันนี้มันก็เรื่องใหญ่นะบางทีสองวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะมากนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนควรจะเป็นแบบนี้ ผมรู้ว่าผมเป็นคนบ้าง,งานเกินเลเวลปกติไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ควรทาตามด้วยนะแต่รู้สึกว่าเออก็รู้ตัวเป็นคนบ้าง,งานไม่แฮปปี้ถ้านั่งว่างๆนานๆจะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วต้องทําอะไรสักอย่างนะรู้สึกต้องพยายามจะเจเนอเรตอะไรบางอย่างเพราะรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายะเราอยากจะไปใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้หายคว่าทุกคนจะต้องทําแบบนี้นะเพราะงั้นก็ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับถ้าไม่ไหวก็บอกสไานายบอกเคยไม่ไหววันนี้ไม่อยากต่อ ก็พูดตรงๆ,ๆเลยว่าเออเรามีเรื่องอื่นต้องทำเราเรามีทุระส่วนตัวเรามีเราต้องมีชีวิตส่วนตัวทุกคนต้องมีชีวิตส่วนตัวนะครับแต่มันก็ต้องมีกฎกติกาอะไรบางอย่างที่ตกลงร่วมกันเช่นกันโดยเฉพาะกติกาในยามวิกฤตเมื่อจบวิกฤตไปแล้วเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast